ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเสนอตอนที่12พบพระอาจารย์ผู้เป็นดั่งดวงประทีปสุขกายสุขใจในสำนักป่าบ้านโคกบทธรรมครั้งแรกและฟังธรรมะภาคปฏิบัติหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้ให้โอวาทธรรมเอาไว้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าลืมเนื้อลืมตัวความมั่งมีสีสุขทำให้คนลืมตัวความสำคัญว่าตนรู้ตนฉลาดทำให้คนลืมตัวเกิดในฐานะที่โลกว่าดีก็ทำให้คนลืมเนื้อลืมตัวสิ่งที่จะทำให้คนลืมเนื้อลืมตัวมันมีอยู่รอบตัวของเราสิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกถึงตัวของเราคือองค์ศาสดาได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามรัตนนี้เมื่อน้อมเข้ามาสู่ภายในใจนี้แล้วจะสว่างรอบตัวรู้เหตุรู้ผลรู้ข้างนอกรู้ข้างในรู้เขารู้เรารู้ตลอดไปหมดนี่ท่านว่าคนไม่ลืมตัวจะมีก็ไม่ลืมจะจนก็ไม่ลืมจะมีความรู้ความฉลาดทุกจนทนโลกหรือโง่เขลาเบาปัญญาสักเท่าไหร่ก็ไม่ลืมตัวคนนี้แลเป็นคนมีธรรมคนนี้แลจะเป็นคนได้รับความสุขความสบายการระลึกถึงธรรมกับระลึกถึงโลกถึงกิเลสมันต่างกันการระลึกถึงกิเลสเท่ากับระลึกถึงฟืนถึงไฟการระลึกถึงธรรมเท่ากับระลึกถึงโอสถกินยาจะมารักษาเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเสมอไปหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านไว้ในพรรษาที่9ปีพุทธศักราช2485ในขณะที่องค์ท่านจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคกปัจจุบันคือวัดสุทธิธรรมารามตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครไว้ว่าพอตกถึงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2485เราก็ออกเดินทางจากหนองคายไปยังจังหวัดสกลนครและได้เดินทางต่อไปถึงยังวัดของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านโคกตำบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครคนเรานี่เมื่อเสาะแสวงหาอะไรมันก็มักจะเจอสิ่งนั้นเสมอเมื่อเราเดินทางไปถึงเสนาสนะป่าบ้านโคกในตอนกลางคืนมองไม่เห็นทางชาวบ้านก็บอกว่าให้เดินไปตามทางนี้แหละไปแล้วก็จะถึงวัดเลยเพราะทางมันพอเป็นดันดานพอไปถึงเข้าเห็นเสนาสนะนึกขึ้นภายในใจว่าเอนี่มันเป็นศาลาหรือว่าเป็นกุฏินะถ้าเป็นกุฏิกรรมฐานก็โตเกินไปถ้าว่าเป็นศาลาก็ดูมันจะเล็กเกินไปแล้วองค์ท่านพระอาจารย์มั่นก็เดินจงกรมอยู่ข้างศาลาเราก็เดินซุ่มซ่ามซุ่มซ่ามเข้าไปองค์ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ข้างศาลาหลังเล็กๆศาลาหลังนั้นท่านกั้นห้องอยู่ข้างบนท่านเห็นเราก่อนจึงหยุดยืนดูพอเราเดินเข้าไปใกล้ๆตรงหน้าศาลาท่านก็ถามขึ้นว่าใครใครท่านว่าอย่างนั้นผมครับเราตอบท่านอันผมนี่แม้แต่คนหัวล้านมันก็มีผมตรงที่มันไม่ล้านนั่นคำพูดท่านที่แย้งไม่ได้ท่านเป็นปราชญ์สมคำล่ำลือทางเราก็แจ้งใหม่ทันทีว่าผมชื่อพระมหาบัวครับต้องอย่างนั้นสิถึงจะรู้เรื่องรู้ราวกันอันนี้ผมแล้วใครจะไปรู้เล่าหลังจากนั้นท่านก็ออกจากที่จงกรมขึ้นไปจุดตะเกียงตะเกียงมีแก้วเล็กๆครอบเหมือนดอกบัวพอได้ยินเสียงท่านขู่เราเท่านั้นพระเนนที่เดินจงกรมอยู่ในเวลานั้นก็หลั่งไหลมานะสิพอท่านจุดไฟแล้วพระก็ขึ้นมาจากนั้นมาเสียงท่านแผดอะไรท่านดุเรื่องอะไรฟังแล้วถึงใจนะเพราะเราฟังเพื่ออัดเพื่อทำแท้ๆดุมากเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ธรรมะล้วนๆเรียกว่าเป็นยอดธรรมเราไม่อยากได้ยินเลยคำที่ว่าที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้แล้วกลัวว่าหัวอกมันจะแตกถึงขนาดนั้นหลังจากนั้นท่านก็ว่านี่พอดีนะนี่เมื่อวานนี้ท่านเนตรไปจากที่นี่แล้วมาวันนี้ท่านมหาบัวก็มาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่นะกุฏิมันไม่ว่างอุ๊ยไอเราฟังแล้วมันเสียวจะเป็นจะตายเข้าถึงหัวตับหัวปอดนู่นน่ะทั้งที่จะได้อยู่กับท่านอยู่นะเพียงคืนแรกที่เราไปถึงท่านเท่านั้น
ปัญหาที่เราคิดไว้ทั้งหมดเต็มอยู่ในหัวใจดวงนี้เหมือนกับว่าท่านได้บันทึกไว้หมดทุกแง่ทุกมุมแล้วท่านแจงท่านแจกอะไรออกมาในขณะนั้นเลยเหมือนกับว่านี่นามรรคผลพระนิพพานหลงบ้าไปไหนรู้มั่งไหมมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมฟังเท่าไหร่ยิ่งซึ้งจนกระทั่งหายสงสัยทั้งที่กิเลสยังมีอยู่เต็มหัวใจนะหากหายสงสัยแล้วที่ว่ามรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีมีแต่ความแน่ใจว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่อย่างสมบูรณ์ดังที่ท่านได้ชี้แจงให้เราทราบอยู่ขณะนี้เหมือนกับว่าท่านถอดออกมาจากหัวใจของท่านถ้าเป็นวัตถุก็เหมือนกับว่าท่านถอดออกมาเลยนี่น่าเห็นไหมตาบอดเหรอถ้าคนไม่ตาบอดเราเอาของวางไว้บนฝ่ามือนี้ก็ต้องเห็นเสมอนี่เห็นแล้วหรือยังเห็นแล้วหรือยังเราก็อยากจะพูดให้เต็มปากว่าไม่เห็นได้ยังไงก็วางอยู่บนฝ่ามือคือความเชื่อมันเชื่อแล้วเชื่อท่านเพราะท่านถอดเอาความจริงออกมาจากใจนี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนเรื่องทั้งหลายที่ว่าความอยากอันนี้มันรุนแรงความอยากยังสงสัยผลอยู่ก็ยังมีเรียกว่าความอยากยังไม่สมบูรณ์พอท่านแสดงเรื่องมรรคผลนิพพานให้ฟังแล้วเอาละทีนี้ท่านอธิบายถึงขนาดนี้แล้วเชื่อแล้วหรือยังเชื่อแล้วอย่างถึงใจหัวใจมันตอบรับอย่างนั้นหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าถึงขณะที่ท่านจำพรรษาอยู่ในเสนาสนะป่าบ้านโคกด้วยความสุขกายสบายใจในสำนักแห่งนี้เอาไว้ว่าเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตถีระได้เมตตารับเอาไว้แบบท่อนสูงทั้งท่อนไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลยอยู่กับท่านแบบทัพผีไม่รู้รสแยงคิดแล้วหน้าอับหน้าอายขายหน้าที่พระสูงทั้งท่อนไปอยู่กับท่านผู้ฉลาดปราดเปรื่องเรื่องลือระบือทั่วทั้งจักรวาลทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตถีระท่านพาหมู่คณะจำพรรษาที่สำนักป่าบ้านโคกด้วยความผาสุกทั้งทางกายและจิตใจไม่มีการเจ็บไข้ได้ทุกตลอดพรรษาขณะที่พักอยู่ทั้งในและนอกพรรษามีการประชุมธรรมเป็นประจำ 6-7 คืนต่อครั้งการแสดงธรรมแต่ละครั้งนับแต่2ชั่วโมงขึ้นไปถึง4ชั่วโมงในขณะฟังธรรมผู้ฟังนั่งทำจิตภาวนาไปพร้อมอย่างเพลิดเพลินลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแม้องค์ท่านเองก็รู้สึกเพลิดเพลินไปด้วยในการแสดงธรรมแจกพระเนตรแต่ละครั้งท่านแสดงอย่างถึงเหตุถึงผลและถึงใจผู้ฟังซึ่งมุ่งมั่นต่ออัตตธรรมจริงๆขณะที่ฟังท่านแสดงทำให้จิตประวัติถึงครั้งพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุบริษัทโดยเฉพาะเป็นที่แน่ใจว่าพระองค์ทรงหยิบยกเอาแต่ธรรมะซึ่งเป็นมหาสมบัติคือมรรคผลนิพพานออกมาแสดงล้วนๆไม่มีธรรมอื่นแอบแฝงอยู่ในขณะนั้นเลยท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตถีระท่านได้แสดงธรรมให้ฟังในบทธรรมที่องค์ท่านเมตตาแสดงให้ฟังในคืนวันที่ไปถึงท่านทีแรกนั้นจะนำใจความย่อเท่าที่จดจำได้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบและเป็นบทธรรมที่ฝังลึกอยู่ในใจจนมาถึงบัดนี้ว่าท่านมหาก็นับว่าเรียนมามากพอสมควรจนปรากฏนามว่าเป็นมหาผมจะพูดธรรมให้ฟังเพื่อเป็นข้อคิดแต่อย่าเข้าใจว่าผมประมาทธรรมของพระพุทธเจ้านะเวลานี้ธรรมที่ท่านเรียนมาได้มากได้น้อยยังไม่สามารถอำนวยประโยชน์ให้ท่านสมภูมิที่เป็นมหาปริญญานอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาของท่านในเวลานี้เท่านั้นเพราะท่านจะอดเป็นกังวลและนำธรรมที่เรียนมานั้นเข้ามาเทียบเคียงไม่ได้ในขณะที่ทำใจให้สงบดังนั้นเพื่อความสะดวกในเวลาจะทำความสงบให้แก่จิตใจขอให้ท่านที่จะทำใจให้สงบยกบูชาไว้ก่อนในบรรดาธรรมที่ท่านได้เรียนมาต่อเมื่อถึงการที่ทำซึ่งท่านเรียนมาจะวิ่งเข้ามาประสานกันกับท่านด้านปฏิบัติและกลมกลืนกันได้อย่างสนิททั้งเป็นแบบแม่พิมพ์ซึ่งเราควรจะพยายามปรับปรุงจิตใจให้เป็นไปตามด้วยแต่เวลานี้ผมยังไม่อยากให้ท่านเป็นอารมณ์กับธรรมที่ท่านเล่าเรียนมาอย่างไรจิตจะสงบลงได้หรือจะใช้ปัญญาคิดค้นในขันก็ขอให้ท่านทำอยู่ในวงกายนี้ก่อนเพราะธรรมในตำราท่านชี้เข้ามาในขันทั้งนั้นแต่หลักฐานของจิตยังไม่มีจึงไม่สามารถนำธรรมที่เรียนมาจากตำรับตำรา
น้อมเข้ามาเป็นประโยชน์แก่ตนได้และยังจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์คาดคะเนไปที่อื่นจนกลายเป็นคนไม่มีหลักเพราะดวงจิตติดประยัดในลักษณะไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านนำธรรมที่ผมพูดให้ฟังไปคิดดูถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยวันหนึ่งข้างหน้าธรรมที่กล่าวมานี้จะประทับใจของท่านอย่างแน่นอนหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าประวัติในตอนนี้ต่อไปอีกว่าเราก็อยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นด้วยความพอใจจนบอกไม่ถูกแต่อยู่ด้วยความโง่เง่าอย่างบอกไม่ถูกอีกเหมือนกันเฉพาะองค์ท่านรู้สึกมีเมตตาธรรมานุเคราะห์ทุกครั้งที่เข้าไปหาท่านท่านชี้แจงแสดงเรื่องอะไรไม่ว่าดูท่านทางตาฟังท่านทางหูอะไรไม่มีคลาดไม่มีเคลื่อนจากหลักธรรมหลักวินัยพูดอะไรตรงไปตรงมาเพ่งๆลงถึงใจถึงกับออกอุทานว่าโอ้โหนี่แหละคืออาจารย์ของเราเชื่อแน่วแน่ว่ามรรคผลพระนิพพานมีอยู่ 100% ถามใจตนเองอีกว่าเอาล่ะทีนี้เราจะจริงไหมได้คำตอบผุดขึ้นมาท่ามกลางดวงใจทันทีว่าจริงสิไม่จริงให้ตายซะดีกว่าอย่าอยู่หนักพระศาสนาและหนักแผ่นดินอีกต่อไปเลยตั้งแต่บัดนั้นมาก็ฟัดกันใหญ่เลยจากนั้นมาก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าหากว่าท่านพระอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่ตราบใดแล้วเราจะไม่หนีจากท่านจนกระทั่งว่าวันท่านล่วงไปหรือเราล่วงไปแต่การไปเที่ยวเพื่อประกอบความภาคเพียรตามกาลเวลานั้นขอไปตามธรรมดาแต่ถือท่านเป็นหลักเหมือนกับว่าบ้านเรือนอยู่กับท่านไปที่ไหนก็ต้องกลับมาหาองค์ท่านหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าถึงธรรมะภาคปฏิบัติในขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงและสอนวิธีปฏิบัติให้ฟังว่าขณะที่เราอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นระยะแรกๆได้ฟังท่านเทศเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาไม่ว่าขั้นไหนภูมิใดไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนกับร้องเพลงให้ควายฟังนั่นแหละแต่ดีอย่างหนึ่งที่ไม่เคยตำหนิติเตียนท่านเลยว่าท่านเทศไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ย้อนกลับมาตำหนิเจ้าของว่านี่เห็นไหมท่านพระอาจารย์มั่นชื่อเสียงท่านโด่งดังกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านลือกระฉ่อนไปทั่วโลกมาเป็นเวลานานตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเป็นเล็กเรายังมีความพอใจที่จะได้พบได้เห็นท่านได้ฟังโอวาทขององค์ท่านบัดนี้เราได้มาฟังแล้วไม่เข้าใจเราอย่าเข้าใจว่าเราฉลาดเลยนี้เราโง่แค่ไหนรู้หรืออย่างทีนี้เราเคยฟังเทศทางด้านปริยัติฟังจนกระทั่งเทศของพระสมเด็จเราเข้าใจไปหมดแต่เวลามาฟังเทศของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นองค์พระประเสริฐทางด้านปฏิบัติและจิตใจแต่ไม่เข้าใจเราเชื่อแล้วว่าท่านเป็นพระประเสริฐที่ปรากฏชื่อเสียงมานานแสนนานถึงขนาดนั้นเรายังไม่เข้าใจนี่เห็นแล้วหรือยังความโง่ของเราครั้นฟังท่านไปนานๆเราก็ปฏิบัติตามท่านไปทุกวี่ทุกวันทุกเวลาฟังท่านค่อยเข้าใจจิตค่อยได้รับความสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปเป็นลำดับลำดาทีนี้รู้สึกว่าเริ่มค่อยซึ้งเพราะฟังธรรมเทศนาของท่านก็เข้าใจพูดถึงเรื่องสมาธิแล้วใสแจ๋วอยู่ภายในจิตภายในใจจากนั้นก็เริ่มเข้าใจโดยลำดับลำดับซาบซึ้งโดยลำดับลำดับเลยกลายเป็นคนหูสูงไปคนหูสูงคือนอกจากท่านแล้วไม่อยากฟังเทศของใครเลยเพราะเทศไม่ถูกจุดที่ต้องการเทศไม่ถูกจุดของกิเลสที่ซุ่มซ่อนตัวเทศไม่ถูกจุดของสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมแก้กิเลสเทศไม่ถูกจุดแห่งมรรคผลพระนิพพานธรรมที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงเหมือนกับเทน้ำล้างสิ่งสกปรกภายในจิตใจของเราซึ่งมันไม่ยอมเข้าใจอัตธรรมอะไรง่ายๆทั้งที่เป็นธรรมะอันประเสริฐแต่จิตมันไม่ประเสริฐจิตมันยังสกปรกจิตมันยังเป็นของไม่มีคุณค่าธรรมแม้จะมีคุณค่าใจก็ไม่ยอมรับเพราะสิ่งที่ต่ำกับสิ่งที่สูงมันเข้ากันไม่ได้ขณะที่มันโง่มันจะเอาความฉลาดมาจากที่ไหนขณะที่มันเศร้าหมองมันดำมืดมันจะเอาความแจ้งขาวมาจากที่ไหนต้องอาศัยการชะล้างเรื่อยๆมันก็ค่อยสะอาดขึ้นมาขึ้นมาใจปรากฏเป็นของมีค่าขึ้นมาอะไรๆเมื่อจิตเริ่มมีคุณค่าเสียอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องก็ค่อยมีคุณค่าขึ้นมาโดยลำดับแม้ที่สุด
ได้ยินเขาร้องไห้เขาด่ากันเขาทะเลาะกันเขาถกเถียงกันก็ยังนำมาเป็นอัดเป็นทำได้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นได้จากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นๆ นี่แหละท่านทั้งหลายความเปลี่ยนแปลงของจิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้จากการประพฤติปฏิบัติจากการอบรมตนอยู่สม่ำเสมอนี้คือการสร้างวาสนาสร้างขึ้นที่ใจอย่างนี้เอง